คู่บุญคู่บารมีวัดยางคงของเรานะฮะแต่ในฐานจุดทุนเทียนชาพระพวกเราทุกคนบารมีขึ้นSo.
ล่าวบทสรพันยคาถาพรรณนาพระคุณของพระรัตนตรัยเป็นบทที่ว่าองค์ในพระพุทธโดยลำดับและพวกเราทุกคนก็จะได้สวดสรพันยคาถาพรรณนาคุณแห่งพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันเลยนะด้วยจิตและกายวาจา
ข้าพเจ้าพระอานนท์เถระได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนคฤหัตถยวันใกล้เมืองพาราณสีในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตไม่ควรประพฤติส่วนสุดโต่งสองอย่างนี้คือกามสุขานิการุโยคการประพฤติตนให้หมกมุ่นยุ่งอยู่กับความสุขในการที่ต่ำสามเป็นพฤติกรรมของชาวบ้านเป็นเรื่องของปุถุชนไม่ใช่ของอริยชนไม่ประกอบด้วยใบเหี่ยวและอัตตากิรมังหานุโยคการประพฤติว่าทรมานตนให้ลำบากยิ่งก่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ของอริยชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่เข้าไม่ถึงเกี่ยวข้องส่วนตกสองอย่างนั้นตถาคตได้ตรัสรู้พิเศษแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์นั้น
Yeah.
ามีสี่ประเทศนะก็ยังจะสามารถเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนพระองค์ได้นะอยากให้พระองค์เนี่ยทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะได้โปรดสัตว์ในโลกนะพระองค์ก็จึงเดินทางไปเพื่อหมายจะเผยแพร่พระธรรมแล้วก็ไปเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะเป็นกลุ่มแรกพระองค์ก็จึงเลือกที่จะเผยแพร่ธรรมครั้งแรกของพระองค์เนี่ยให้กับปัญจวัคคีย์นะก็คือได้แสดงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยหัวข้อหัวใจง่ายๆก็คือการเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะที่พระองค์ทรงเทศไปทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยได้เข้าใจว่า
อยแล้วก็กลับมานั่งลำดับต่อไปก็จะเป็นการรับศีลของโยมนะให้ตั้งใจว่าพร้อมๆกับน้องปั้นจันทร์เนาะเป็นเยาวชนในวัดยางกวงของเราที่ได้รับการฝึกอบรมให้กล่าวคำขอศีลนะจริงๆพระอาจารย์เนี่ยอยากให้เด็กๆทุกคนเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยว่าเป็นนะอยากให้เป็นฝึกไปซ้อมมาว่าให้เป็นใครว่าเป็นแล้วเนี่ยมาบอกพระอาจารย์ว่าเป็นแล้วพระอาจารย์ก็จะได้เรียกมานะอันนี้คือพระอาจารย์บอกนะครับอันต่อไปพยายามเรียนปัญจสิกขาปัฏฐานิส
สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยทำเพิ่มกอง
จำนวนน้อยกับกองหนุนนั้นต้องชนะเสนาหมู่มากได้ฉันใดความเพียรก็มีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้นอันความเพียรอุดหนุนแล้วก็ไม่เสื่อมฉันนั้นข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอริยสาวกผู้มีความเพียรเป็นกำลังย่อมละอกุศลเจริญกุศลได้ละสิ่งที่มีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษได้ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมดังนี้การทำความเพียรนั้นคือไม่มากหรือน้อยเกินไปถ้าหย่อนเกินไปก็จะเอียงไปทางเกียจคร้านถ้าตื่นเกินไปก็จะฟุ้งซ่านจึงควรทำความเพียรแต่พอดีอันความสำเร็จย่อมเป็นของผู้มีความเพียรไม่มีอะไรเกินความภาคเพียรของมนุษย์ไปได้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญความเพียรไว้มีประการต่างๆว่าปีที่สามฐานะคือทำเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานไม่นั่งนิ่งทักษะความขยันปรกรรมะความบักบันคำเม่นมีแต่ก้าวไปข้างหน้าไม่มีหยุดอัปปติวานะคือทำเป็นเหตุให้ไม่ย่อท้อถอยหลังปัฏฐานะคือทำเป็นเหตุให้ตั้งใจมั่นปารมีคือทำเป็นเหตุบรรลุถึงฝั่งแห่งความสำเร็จนาถกัลยาณธรรมคือธรรมที่พึงอาศัยเพราะเห็นคุณยังบุคคลให้ตั้งต้นได้ทั้งในทางโลกและทางธรรมความเพียรเป็นคุณสมบัติหรืออาการอย่างหนึ่งของจิตเป็นคุณสมบัติที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วตามในพระบาลีว่าตุมเหหิกิจจังอัตตปังอัคขาตาโลตถาคตาปัตติปันนาปาโมกขันติชายิโนมาละพันธนาแปลความว่าท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเองตถาคตเป็นแต่ผู้บอกผู้มีปกติเพ่งพินิจดำเนินไปแล้วจากพ้นจากเครื่องผูกของมารดังนี้อธิบายความว่าแม้คำสอนของพระศาสดาจะเลิศเพียงใดก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ใดๆเลยแก่มนุษย์หากปราศจากความเพียรพยายามลงมือประกอบกิจการงานนั้นเองมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องประกอบอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและสิ่งที่มนุษย์หลีกหนีไม่ได้ก็คือทุกข์จากการหาเลี้ยงชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่มนุษย์พึงทำในเหตุทั้งสองประการนี้คือ 1. ประกอบกิจในหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จคนที่ทำงานแล้วแต่กิจที่ทำนั้นไม่ก้าวหน้าไม่สำเร็จเพราะขาดการปรารภความเพียรซึ่งท่านเรียกว่าวิริยาลัมภะอันเป็นคุณธรรมที่ทำให้บุคคลแก้วกล้าสามารถต่อสู้อุปสรรคเมื่อเป็นดังนั้นบุคคลผู้ปราศจากเสียซึ่งความเพียรจึงมักจะอ้างเหตุภายนอกมาเป็นข้อแก้ตัวซึ่งเป็นเรื่องของคนผู้มีความเกียจคร้านเป็นเจ้าเรือนท่านเรียกว่ากุศิตวัตถุคือเมื่อทำงานมักอ้างว่าควรพักเสียก่อนหรือคั้นลงดังในที่สมเด็จพระ
ผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปะภาวสูตรสุตตนิบาตังคุณุตตนิกายว่านิทังสาทาสีลีสัพพาสีลีอนุทาตาจะโยนะโลอนะโสโกฏะปัญญาโนตังปะลาภาวะโตมุขังแปลความว่าคนใดนอนมักคุยไม่ลุกขึ้นประกอบการงานเป็นคนเกียจคร้านมีความมุทะลุข้อนั้นเป็นทางแห่งความชิบหายดังนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของความเกียจคร้านว่าเป็นสัตว์โลกอันตรายของมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่โทษอย่างสำคัญเช่นความรู้ศิลปะวิทยามีประการต่างๆถ้าเกียจคร้านไม่เอาใส่ใจต่อการทบทวนก็ย่อมเลือนเดือนและสูญหายไปจากความทรงจำในที่สุดบ้านเรือนเคหสถานที่อยู่อาศัยถ้าทิ้งไว้ไม่มั่นปัดไม่หมั่นปัดกวาดเช็ดถูก็ย่อมเศร้าหมองไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยผิวพรรณของมนุษย์ถ้าขาดการอาบน้ำขาดสีฟอกถูก็ย่อมเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่น่ารักใคร่เอ็นดูแก่บุคคลผู้พบเห็นบุคคลผู้หมดหวังถ้ามาทอดทิ้งความเพียรเสียก็ย่อมเกิดวิปติสามเดือดร้อนต่อเมื่อปรารภความเพียรจึงจะสามารถทำตนให้ก้าวหน้าได้รับผลคือความสุขความเพียรเป็นคุณเครื่องพยุงจิตใจในอันประกอบกิจไว้ไม่ให้ย่อท้อถอยหลังให้ปักปันไปข้างหน้าโดยส่วนเดียว 2. การรักษาตนให้พ้นจากทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจจังเจติความว่าคนจะร่วงพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรในคำนี้มีพระองค์เป็นแบบอย่างด้วยอำนาจที่ทรงตั้งความเพียรไว้เช่นนั้นอย่างมั่นคงพระองค์จึงสามารถตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ความเพียรจึงเป็นองค์ความท่านจึงใช้การดีธรรมของพระสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าวิริยบารมีในบารมีสิบทัศน์ได้จัดเป็นราชธรรมของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งเรียกว่าพละในทศกิจทราชธรรมอีกประการหนึ่งความเพียรยังเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งซึ่งเป็นเครื่องประยุงใจบุคคลให้กล้าหาญไม่ย่อท้อในการบำเพ็ญกุศลดังตรัสแสดงไว้สี่อย่างคือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสัปดาห์หนึ่งเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งเพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในสัปดาห์หนึ่งเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมหนึ่งความเพียรสี่อย่างนี้เมื่อรวมกล่าวให้สั้นก็คือเพียรละความชั่วและเพียรทำความดีโดยสรุปง่ายแก่การจำคือเพียรละเพียรระวังเพียรบำเพ็ญเพียรรักษาดังนั้นเมื่อชีวิตมนุษย์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพร้อมทั้งขจัดความทุกข์โศกออกไปจากใจของตนได้ก็ถือว่าตนเป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับสิ่งที่จะต้องแนะนำแนะสอนกันให้เข้าใจ
พราะว่าสิ่งที่ประกอบลงไปนั้นมันมีทั้งทางดีและทางชั่วจะประกอบด้วยโทษและคุณเพราะเมื่อผู้ใดอาศัยกำลังของความเพียรเป็นตัวอุดหนุนทำกิจให้สำเร็จไปแต่บังเอิญกิจที่ตัวเองประกอบนั้นเป็นกิจที่ให้โทษก่อขึ้นซึ่งความทุกข์ประกอบในทางที่เป็นไปเพื่อโทษและทุกข์เมื่ออาศัยกำลังความเพียรอุดหนุนให้สำเร็จไปย่อมจะมีโทษแก่ตัวเองด้วยเหตุนี้ศาสนาพุทธจึงสอนเรื่องการใช้ความเพียรในขอบเขตของคุณงามความดีเป็นหลักที่ว่าเป็นหลักก็หมายถึงให้พิจารณาถึงคนได้โทษของกิจการงานนั้นโดยมีสติมีปัญญาพิจารณากำกับและไต่ตองถ้าแบ่งกันตามขั้นตามภูมิก็แบ่งออกเป็นสองคือทางโลกและทางธรรมทางโลกหรือปุถุชนที่ดำรงชีวิตตามโลกีวิสัยควรประกอบความเพียรในหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จด้วยความสุจริตสะสมคุณงามความดีสมาชิกเป็นจากการทุจริตทุกประการเพื่อการดำรงชีวิตให้ได้รับสุขในปัจจุบันและเมื่อล่างโลกนี้ไปแล้วก็จะเสวยสุขในปรโลกความเพราะความดีงามที่ได้เพียรประกอบไว้ในคราวเป็นมนุษย์ดังนั้นความเพียรควรประกอบด้วยปัญญาหรือที่พุทธศาสนาเรียกว่าเพียรชอบเพื่อเป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จความก้าวหน้าความผาสุกทั้งตนเองตลอดถึงครอบครัวและสังคมโดยรวมทางธรรมหรือผู้ปรารถนาให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็อาศัยความเพียรชอบเป็นเครื่องมือเข้าไปขจัดปัดเป่ากิเลสตัณหาราคะอย่างไม่ลดละไม่ท้อถอยตามปฏิทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดตั้งไว้เป็นแบบก่อนตรัสรู้ว่าเราจะตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลังถึงจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกเนื้อและเลือดในสีในสรีระจะแห้งเหือดไปก็ตามทียังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงจะรู้ถึงได้ด้วยเลี้ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วที่จะหยุดยั้งความเพียรเสียเป็นอันไม่มีการที่ต้องเน้นความสำคัญของความเพียรนั้นสืบเนื่องมาจากหลักธรรมที่ตรัสสอนคือสัจธรรมเป็นกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาถ้าองค์มีฐานะเป็นผู้ค้นพบหลักความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยการจะเข้าถึงหรือได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของความเป็นไปอันเที่ยงธรรมตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติศาสดาไม่ใช่ผู้บันดาลเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนจึงจำเป็นต้องเพียรพยายามสร้างผลสำเร็จด้วยเรื่องใดของตนไม่ควรคิดหวังและอ้อนวอนขอผลที่ตนต้องการโดยไม่กระทำเมื่อประกอบความเพียรให้สมแก่เหตุย่อมได้ผลดังใจปรารถนาสาธุชนหลายคนอาจจะกังวลถึงความพอดีมากน้อยในการทำความเพียรแค่ไหนถึงจะเหมาะสมแก่ผลที่ปรารถนามีอุบายที่พระองค์ตรัสสอนโลกไปโลกถึงการประกอบความเพียรเช่นครั้งหนึ่งท่านพระโสณธรรมนั่งอยู่ในป่าสีตะวันใกล้เมืองราชคฤห์ท่านได้ทำความเพียรอย่างแรงกล้าโดยการเดินจงกรมจนเท้าแตกทั้งสองข้างแต่ไม่สำเร็จผลจึงเกิดความคิดขึ้นว่าบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่เป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเราก็เป็นผู้หนึ่งถึงกระนั้นจิตของเราก็หาหลุดพ้นจากอาสวะหมดอุปทานไม่ก็แหละ
ตระกูลของเราก็มีโภคะเราจะใช้ใจพวกขสมบัติและทำความดีต่างๆไปด้วยก็ได้อย่ากันนั้นเลยเจ้าจะลาสิกขาไปใช้จ่ายพวกผสมบัตรและทำความดีต่างๆพอพระองค์ทราบก็เสด็จมาสนทนาด้วยโสนะเธอเกิดความคิดอย่างนั้นหรือพระโสนะก็ยอมรับในเรื่องที่ท่านคิดไว้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามเมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอเป็นผู้ชำนาญในการดีดพินมิใช่หรือเมื่อใดสายพินของเธอตึงเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอมีเสียงเคาะหรือหมอดที่จะใช้การกัดนั้นหรือเมื่อใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอมีเสียงเคาะหรือหมอดที่จะใช้การกัดนั้นหรือพระโสนะท่านก็กราบทูลว่าใช้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพียรเนี่ยมันเป็นการตั้งใจและพยายามแต่ถ้าหากว่าเรา
ินไปตึงเกินไปก็จะทำให้ความเพียรนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่ามันทรมานตนเกินไปรวมถึงความเพียรที่หย่อนยานเกินไปเพียรแต่ว่าไม่ตั้งใจหรือเพียรเล่นๆเพียรแบบเบาๆก็จะนำมาซึ่งความไม่ประสบผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆอันนี้ก็คือสำคัญที่ดีในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยความเพียรใช้อะไรประโยชน์ถ้าเป็นนักเรียนก็การเรียนนะครับการเรียนถ้าหากเราเพียรเรียนผลลัพธ์การเรียนก็จะดีในชีวิตการทำงานถ้าหากว่าเราตั้งใจงานการความเพียรในการทำงานผลงานก็จะออกมาดีอันนี้ก็คือข้อที่องค์เทพและเทพวันนี้อันนี้ถ้าอาจารย์พูดไป